แม่พี่ชายเปิดใจหลังพบร่างจากกรณีนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดาพลัดตกเรือจมในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม7ระหว่างร่องเรือกับเพื่อนๆในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดเวลา 13:00 นของวันที่26กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่าได้พบร่างของคุณแตงโมใกล้กับท่าเรือพิบูลสงคราม1โดยเรือที่ไปถึงคนแรกคือเรือของพี่ชายซึ่งเป็นจุดที่ลอยดอกไม้ไว้ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าก่อนจะพบศพของแตงโมเจ้าหน้าที่ได้ให้ดาราช่อง7ท่านหนึ่งทำพิธีทางศาสนาคริสต์จากนั้นไม่นานค่ะร่างของคุณแตงโมก็โผล่มาให้เห็นตรงบริเวณที่ลอยดอกไม้เอาไว้โดยทางพี่ชายของแตงโมค่ะได้เปิดเผยว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือตอนนี้ได้เจอน้องแล้วขอบคุณมากผมดีใจมากและได้เห็นแล้วว่าเป็นน้องแน่นอนขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานอยากจะพาน้องกลับบ้านหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานมาถึงค่ะจากนั้นเวลา 13:50 นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของคุณแตงโมออกจากพื้นที่ทันทีทางด้านคุณพนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมได้ให้สัมภาษณ์หลังทราบข่าวว่าเจอร่างน้องแตงโมว่ารับว่ามีเรื่องคาใจในบางประเด็นคิดว่าลูกไม่ได้ตกเรือจึงอยากคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ไม่อยากปรับปรำใครแต่เราเห็นอะไรตลอดมาหลายๆอย่างเขาไม่สุภาพไม่ได้รักน้องโมจริงเขาไม่ได้จริงใจกับน้องโมส่วนเรื่องลบอินสตาแกรมนั้นคุณแม่แตงโมเผยว่าได้โทรศัพท์แตงโมเมื่อคืนก่อนหน้านี้อยู่กับกระติกแล้วกระติกเพิ่งเอามาคืนกับพี่เลี้ยงยืนยันว่าแม่ไม่ได้ทำการลบรูปหรือว่าเปิดอะไรใดๆและไม่เชื่อว่าพี่เลี้ยงจะยุ่งกับมือถือของน้องอย่างไรก็ต้องรอติดตามการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะว่าคดีนี้จะคืบหน้าไปได้อย่างไร